ิครับให้ดูชีวิตของวินัยไกรบุตรที่เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้พิมพิกอยหรือเขาเรียกว่าตุ่มน้ำพองครับดูไว้ครับนี่ล้านกว่ายังไม่หายนะครับผ่านไปตั้งแต่เมษาถึงวันนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ยาเซอรอยเหลือเม็ดเดียวนะครับก็ใครที่เป็นก็ต้องตั้งสติเนาะตั้งสติดีๆแล้วก็ใช้เวลามันต้องใช้เวลามันต้องสู้กับตุ่มสู้กับภูมิต้านทานตัวเองมันจะอยู่ๆรักษาไปวันเดียวหายมันคงเป็นไปไม่ได้ใช้เวลามากบางคน3ปีบางคน5ปีบางคน8ปีนี่ขึ้นเต็มขึ้นเต็มให้เป็นดูให้เป็นตัวอย่างเราไม่รู้หรอกสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าต้องดูแลตัวเองดีๆเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องทำงานเยอะไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วจะรวยอย่างเดียวนำพามาถึงความลำบากด้วยโรคร้ายด้วยนะครับออกกำลังนอนหลับดีพักผ่อนดีกินอาหารดีกินอาหารพอดีแล้วก็ออกกำลังกายพอดีไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบนี้นี่ระวังครับส่วนมากผมว่ามาจากเรื่องพวกนี้แหละก็ในทางธรรมก็อาจจะเป็นโรคของกรรมเรื่องวิบากกรรมแต่ทางโลกก็เรื่องของผมว่าเรื่องของต้นเหตุก็คือสาเหตุจากนี่แหละสาเหตุจากการกินนะการพักผ่อนนะครับเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องนี้แหละไม่ใช่เรื่องอื่นไกลครับใครที่เป็นก็จะรู้เองคนที่ไม่เป็นก็ไม่รู้นะทำสมาธิบ้างกินยาบ้างสร้างภูมิบ้างมีไปเป่ามั่งไปสารพัดวิธีแล้วครับคนที่เป็นนะครับฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นละครเหมือนเดิมขอให้ผมหายก่อนนะอยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างอยากให้ทุกคนได้เห็นสภาพวันนี้หลังจากที่หายอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรเชื้ออะไรตุ่มน้ำพองพิมพิกอยมันสาเหตุมาจากอะไรรักษายังไงชีวิตเป็นยังไงลำบากยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงวิธีการยาหมอโรงพยาบาลวิธีไหนนะครับอีก10ปีอาจจะดีกว่านี้แต่ตอนเนี้ยมันไม่มียามันมีแต่ยากดภูมิมันมีแต่ยาเรียกสเตอรอยด์หรือยาพวกฉีดแล้วกดภูมิไว้นะครับริทัสซิแม็กนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณคนที่ให้กำลังใจขอบคุณนักแสดงขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณครอบครัวที่ดูแลนะครับก็วันนี้ก็มาถึงจุดหนึ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตเนาะนะสู้กันไปสู้ๆครับไม่ทุกคนไม่ได้ทุกคนดูแล้วทุกคนดูจะแบบสงสารอยากให้ทุกคนแบบสู้อยากให้ทุกคนเป็นสู้กับมันอยากให้ทุกคนแบบอย่ายอมนะครับอยากให้ทุกคนแบบมีกำลังใจอยากให้ทุกคนแบบรู้ว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยคนที่คุณเป็นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนที่คุณคิดหรอกคุณจะเป็นเหมือนผมคุณจะรู้สึกว่าเยอะกว่าผมยังสู้ทำไมคุณจะไม่สู้แล้วผมเองไปมองคนอื่นหนักกว่าผมนอนติดเตียงไม่มีวันหายก็บางทีก็ตายบางคนก็แย่ไปเลยอัมพาตอัมพฤกษ์แต่ผมเนี่ยเดินได้ผมเองก็เลยต้องสู้เหมือนกันนะครับเรามาสู้ไปพร้อมๆกันครับมนุษย์ไม่มีใครหนีพ้นเกิดแก่เจ็บตายนะครับนี่ไม่พ้นหรอกครับเพียงแต่ว่าใครเป็นน้อยเป็นมากใครตายไปเลยใครเจ็บเยอะใครตายทีเดียวเลยหรือใครจะบอกว่าอายุ20เองก็ไม่ใช่เดินๆอยู่อาจจะตายก็ได้80บางคนทรมานจนตายก็ได้
บางคนทรมานตั้งแต่ตั้งตลอดชีวิตไม่ตายยิ่งกินยายิ่งไม่ตายยิ่งรักษายิ่งไม่ตายแต่คนแข็งแรงอยู่ๆก็ตายอะไรอย่างเงี้ยพูดยากปิดประตูครับโชคดีครับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสู้สู้ใครที่ป่วยใครที่เจ็บใครที่ท้อใครที่ลำบากใครที่มีปัญหาต้องสู้ครับมีทางเดียวไม่งั้นตายครับสู้แล้วมีทางรอดครับเจอกันครับผมวินัยไกรบุตรครับ